ฟรีฟอร์มกันนะคะตั้งแต่รายการนะคะหดเหลือครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้ได้รับเสียงบ่นแล้วก็วุ่นวายแล้วก็เต็มไปหมดเลยนะคะคือมีคนบอกมาว่าคิดถึงช่วงที่เราออกมาเล่าเรื่องต่างๆนานาช่วงต้นรายการวันนี้ฟรีฟอร์มก็เลยจะเอาเรื่องเรามาเล่ากันแต่อย่ามาเล่ากันเปล่าๆปรี้ๆมีเกมให้เล่นด้วยกับเกมที่ชื่อว่าข้างหลังภาพสตอรี่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องสองเรื่องเดากันว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนโกหกนะคุณพี่ทำไมก็เล่นด้วยได้เรื่องราวทั้งสองเรื่องวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะกรอบดิฉันทำไมไม่มีป้ายชาตะแล้วก็มีดอกซ่อนกลิ่นอะไรตรงนี้คะจะได้ยืนนิ่งๆเรื่องแรกครั้งหนึ่งนะคะในสมัยที่ดิฉันยังหน้าตาสวยกว่านี้นะคะเราเคยเดทกับผู้ชายอยู่หนึ่งคนหลังจากที่เราไปกินข้าวเย็นเขาก็ขับรถมาส่งที่บ้านเนี่ยขับรถเร็วพอไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมมันก็เป็นธรรมชาตินะคนแบบพึ่งเดทกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความลิงเกอร์แบบยังไม่ค่อยอยากลงจากรถอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแบบว่าไม่ได้ทำอยากเฉยๆแต่ไม่นั่งก็คุยนู่นคุยนี่นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเราเหลือไปเห็นว่าอุ๊ยพ่อมาตามงั้นงั้นเราลงก่อนนะไปนั้นไปขับรถที่ถึงบ้านแล้วโทรมาได้นะบายบายผู้ชายก็ขับรถออกไปแล้วเข้าบ้านพ่อเข้าบ้านไปแล้วเราก็แยกไปบ้านของเราซึ่งอยู่ข้างอาบน้ำปะแป้งทาผมพิเศษตะล่มชูชีพแล้วก็แป้งน้ำขึ้นนาเลยเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชุดก็ขึ้นมาบนเตียงผู้ชายก็โทรศัพท์มาหาตี้ตะเรดีตี้ตุตี้ตุสมัยนี้ใช้โนเกียอยู่ไงตี้ตะเรดีตี้ตุฮัลโหลฮัลโหลเข้ามาดิเฟรมด้วยต้องทำมันหันหลังด้วยจะได้รู้สึกว่าอยู่ไกลกันฮัลโหลฮัลโหลพ่อว่าอะไรเปล่าไม่ได้ว่านะพ่อลงจากรถแบบพ่อเข้าบ้านไปแล้วอะเมื่อกี้ใช้พ่อคุณหรอหมายความว่าไงอะหมายความว่านี่ไม่ใช่พ่อฉันหรอแล้วคนที่เลี้ยงดูฉันมาตลอด20 กว่าปีละนี่แม่หลอกฉันหรอนี่มันเป็นความจริงมาหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเอ้าก็พ่อเราสิก็ทั้งบ้านก็มีผู้ชายอยู่คนเดียวอะคือเมื่อกี้ที่เราเห็นอะเขาไม่มีหัวตอนที่เห็นอะไม่อยากจะพูดอะไรเพราะว่ากลัวคุณจะกลัวนี่ก็ตอนแรกก็ยิ้มนิดนึงแล้วพอประมวลผลในหัวได้ถ้ามึงกลัวกูกลัวนะมึงจอดรถแล้วมึงพากูไปนอนที่อื่นสิไม่ใช่ปล่อยกูนอนคนเดียวแต่ที่มีผีหัวขาดอยู่ในบ้านของกูเข้าใจปะคือนั่นยังไงนอนผวาไงและนี่คือเรื่องที่1ของดิฉันนะคะผีพ่อหัวขาดนะคะไปฟังเรื่องที่2กันค่ะเรื่องที่2นะคะเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ดิฉันไปรับน้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่ะเชิญค่ะน้องเสร็จกิจกรรมกลางวันกิจกรรมกลางคืนของคืนแรกเลยนะเราก็ต้องทำการเล่าเรื่องผีก็ล้อมวงเล่าเรื่องผีกันเราก็เล่าเรื่องผีเชื่อมั้ยเล่าจนถึง5:00มันเริ่มมีคนพับแล้วก็แบบมันไม่ไหวแล้วก็เลยอ่ะแยะไปนอนพวกบัณฑิตเนี่ยก็รวมตัวนอนกันอยู่ในห้องเดียวกันอ่ะนอนโชว์สิ5:00นะหลับไปได้ประมาณ15 นาทีแกก็มีเสียงคนกรี๊ดในห้องทั้งหมดก็สะดุ้งตื่นพร้อมเสียงกรี๊ดรุ่นน้องคนนึงอ่ะมันบอกว่ามันกำลังจะเคลิ้มหลับแล้วอยู่ดีมันก็มีคนอย่างเงี้ยลากแบบลากอ่ะซัดไปอย่างเงี้ยไปอยู่ไปนางก็กรี๊ดอย่างเงี้ยโหเกิดอะไรขึ้นมีผีมาลากออกจากที่นอนอ่ะสุดก็คือกิจกรรมในวันที่2ของการรับน้องก็ตัดกิจกรรมช่วงเช้าออกไปเพื่อทำอะไรไปทำบุญไปไหว้พระอ่ะนี่ก็คือผีรับน้องของดิฉันนะคะคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงระหว่างผีพ่อหัวขาดหรือผีรับน้อง
ของรางวัลสำหรับฝั่งที่ตอบถูกนะคะจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex คนละ2ใบเลยนะจ๊ะเพื่อไปดูภาพยนตร์เรื่องบุญชูต้องไปหาเองว่ายังอยู่ในโรงไหนไม่ใช่ไปดูเรื่องไหนก็ได้ที่ Major Cineplex นะครับเขากำลังมีกิจกรรม Movication ตัวหนังพาเที่ยวไทยลุ้นทริปเที่ยวไทยกับ12เมืองต้องห้ามพลาด Plus พร้อมกับที่พักแล้วก็รีสอร์ทกว่า300รางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทเลยนะจ๊ะเธอ ไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันได้นะคะที่ www.majorcineplex.com นะคะเรื่องผีที่ผมเคยเจอนะคะนั่นก็คือเรื่องผีพ่อหัวขาดจ้าดีใจอ่ะด้วยความที่จริงโควต้าตั๋วมันเยอะอ่ะเธอแล้วฝั่งเนี้ยมีกัน5คนเองอ่ะฉันเบิ้ลได้เธอคนละ4ใบไปเลยซึ่งน้องบอกหนูขอไม่ชวนเพื่อนนะคะหนูจะดู4เรื่องก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะก็ได้บอกกับน้องๆไปแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า 5:00 นทาง GM 25วันอาทิตย์นะคะวันนี้ลาไปแล้วนะฝันดีทุกคนเนาะสวัสดีค่ะไปเช็คหน้าบ้านด้วยหัวขาดจะยืนหรือเปล่า